بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلااللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ทำดูแล้วครับก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มีโอกาสมาทำสิ่งที่เป็นอิบาดะห์หนึ่งนะครับในการพูดคุยกันเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านบังอับดุลลอฮ์นะครับได้ประสานว่าอินชาอัลลอฮ์ครับในวันเสาร์ที่หนึ่งของเดือนธันวานี้ให้ได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องที่นี่แล้ววันนี้ก็ทำดีแล้วครับได้เจอบังคลิตนะครับแล้วก็พี่น้องของเราจากสนภูนะครับหลายท่านที่รู้จักกันก็ดีใจบอกว่าดีใจอย่างมากเลยครับว่าก็ไม่คิดว่าเรามาตรงนี้อาจจะได้เจอพี่น้องที่เราไม่เคยรู้จักแต่วันนี้กลับเป็นความเมตตาของเราได้เจอพี่น้องที่เราได้รู้จักกันนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสรู้จักกับบังคลิตซึ่งได้มีโอกาสไปช่วยกุตบะห์ที่ทีโอทีหลายครั้งวันนี้ก็ทำดูแล้วครับเป็นต้องยอมรับเป็นความประสงค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อนุมัติซึ่งจริงอย่างที่เราสังเกตนะครับว่าบังอับดุลลอฮ์เองเนี่ยก็ไม่คิดว่าวันนี้จะต้องมีภารกิจซึ่งท่านก็ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกิจกรรมกับเราจนจบก็ขอมาอัพกับทางผมและทีมงานว่าไม่เป็นไรครับอัลลอฮฺตะอาลาให้มีภารกิจอื่นก็ทำไปตามหน้าที่ที่อัลเลาะห์ได้ทรงประสงค์แต่วันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบันทึกแล้วทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะห์รวมถึงผมด้วยวันนี้เราจะได้มาพูดคุยประเด็นที่ยิ่งใหญ่มากครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต้องยอมรับว่าหลายคนพอพูดถึงเรื่องการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ก็จะคิดว่าเป็นประเด็นที่ก็เป็นที่รู้กันว่าเราก็เสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์แต่จริงๆถ้าเรามาศึกษาดูและมาวิเคราะห์ในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์และสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อว่ามุสลิมะห์วันนี้มุสลิมีนวันนี้จะต้องกลับไปแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์นะครับในคำว่าเสียสละของอัลลอฮ์เนี่ยในภาษาอาหรับเราก็มักจะได้ยินคำว่าอัลมุญาฮาดะการเสียสละแต่การอัลมุญาฮาดะหรือการเสียสละเนี่ยมันมีคำว่าฟีซาบิลิลละเข้ามาพันด้วยพี่น้องเคยได้ยินไหมครับในซูเราะห์หนึ่งในอัลกุรอานอยู่ในยุสอัมมาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอายูฮันอินซานอินนะกะกาดิฮุนอิลาร็อบบิกะกะดะฮัมฟะมูลากีอยู่ในซูเราะห์อันอินชิกอกอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ได้บอกถึงโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าถูกสร้างมาบนดุนยาใบนี้เนี่ยต้องเหนื่อยทุกคนต้องกะดะฮัมฟะมูลากีเหนื่อยเพื่อที่เรานั้นจะได้พบกับอัลเลาะห์บนความเหนื่อยของเราถ้าเราสังเกตนะครับว่าเราทุกวันนี้จะบอกว่าใครไม่เหนื่อยผมว่าไม่จริง
ทุกคนเหนื่อยหมดเดี๋ยวนี้ถ้าเราเห็นใช่ไหมครับเด็กเดี๋ยวนี้เหนื่อยตั้งแต่อนุบาลแล้วโอ้โหรุ่นผมนี่ป.1นี่ก็เริ่มเข้าเรียนยังหมุนไปหมุนมาแต่เดี๋ยวนี้เด็กบางที2ขวบเดี๋ยวนี้เหนื่อยแล้วครับผู้ปกครองจับเข้าศูนย์เด็กเล็กเรียนอนุบาล1จนถึงชั้นเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องจบปริญญาตรีใช้เวลาอย่างน้อย10กว่าปีก็เหนื่อยเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานเสร็จแล้วสร้างครอบครัวเสร็จแล้วชีวิตบั้นปลายสุดท้ายทุกคนก็ต้องอะไรครับกับสื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มันก็เป็นคำถามว่าแล้วปัจจุบันชีวิตของเราที่เหนื่อยเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจนณวันนี้เนี่ยชีวิตเราเหนื่อยเพื่อใครนี่คือคำถามที่เราอยากจะถามว่าวันนี้เราเหนื่อยเพื่อใครคำตอบก็คือถ้าเราเหนื่อยเพื่อดุนยาอย่างเดียวเมื่อเรากลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็รายงานผลงานว่าทั้งหมดที่เหนื่อยมาตลอดชีวิตเนี่ยเหนื่อยเพื่อตัวเองเหนื่อยเพื่อคนอื่นเหนื่อยเพื่อดุนยาแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะนำงานของเขาไปรายงานอัลลอฮฺว่ายาอัลลอฮฺชีวิตของฉันฉันเหนื่อยในการเสียสละในหนทางของพระองค์นี่เป็นคำตอบที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้ผมจะนำเสนอกับพี่น้องนะครับว่าในคำว่าอัลญิฮาดเนี่ยหรือการต่อสู้เสียสละเนี่ยในอัลกุรอานกล่าวไว้เท่ากับคำว่าอัลมุสลิมีนคำว่ามุสลิมีนนี่กล่าวไว้ทั้งหมด41ครั้งและคำว่าญิฮาดก็กล่าวไว้41ครั้งเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่า2คำนี้เป็นการบ่งบอกว่าจะต้องมีความสำคัญเท่าเทียมกันเมื่อเป็นมุสลิมแล้วก็จะต้องใส่กระบวนการต่อสู้การเสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์วันนี้มี2อายะห์ครับอายะห์แรกเป็นการบ่งบอกถึงว่าถ้าเรายังไม่มีสิ่งนี้เราคงจะไม่ได้ก้าวไปสู่การเป็นมุสลิมที่มีความสัตย์จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัลฮุจรอตนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ในอดีตชาวอาหรับชนบทมาบอกกับท่านนบีว่าอามันนาเราศรัทธาแล้วนบีก็ให้วะฮีจากเราอย่าเพิ่งกล่าวว่าอามันนากล่าวว่าอัสลัมนาก่อนยังอีมานหรือมุมินเนี่ยยังตอบไม่ได้เพียงแค่อัสลัมนาเท่านั้นคือเข้ารับอิสลามเฉยๆอายะนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อินนามันมุมินูนะแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นเนี่ยอัลลซีนาอามานูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิคนที่ศรัทธาจริงๆที่จะมีความสมบูรณ์ก็คือเขาอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมะลัมยัรตาบูดังจากนั้นเขามิได้มีความเคลือบแคลงสงสัยในอัลลอฮ์และรอซูลเลยยังไม่พอคนที่จะประสบความวะญาฮาดูบิอัมวาลิฮิมว่าอัมฟุสฮิมฟีซาบีลิลลาและเขาก็ได้ต่อสู้เสียสละด้วยกับทรัพย์สินของพวกเขาตัวพวกเขาในวิถีทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอุลาอิกะฮุมุสซอดิกูนชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือคนที่มีความสัตย์จริงทีนี้นักวิชาการก็บอกว่าคำว่าฟีซาบีลิลลาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรครับกุลุมาอัมรัลลอฮ์บิฮิมินคอยรินวัสติอามาลูฮูฟินญิฮาดีลีนัสรติดีนิฮีทุกสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ที่เป็นความดีงามและการใช้มันไปด้วยกับการต่อสู้เสียสละเพื่อช่วยเหลือศาสนาของพระองค์พี่น้องครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวประโยคหนึ่งเอาไว้เป็นข้อคิดว่าแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีได้กล่าวว่าวัลละซีนัฟซีบิยาดิฮิลาวะดิตตุอันนาอักตุละฟีซะบีลิลลาห์
ซุมมาอะฮยาซุมมาอักตุละซุมมาอุกตะลุฟะอะฮยาฮุมซุมมาอุกตะลุขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งชีวิตของท่านนบีอยู่ในการกำหนดหรืออยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวว่าฉันเนี่ยอยากเหลือเกินที่ปรารถนาอย่างมากว่าในชีวิตของฉันเนี่ยให้ฉันถูกฆ่าตายไปในหนทางของอัลลอฮ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ฉันมีชีวิตกลับมาอีกและฉันก็ถูกฆ่าตายไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ทำให้ฉันมีชีวิตกลับมาแล้วทำให้ฉันนั้นได้ถูกฆ่าตายไปในหนทางของพระองค์นี่คือความปรารถนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้เองครับบรรดาซอฮาบะห์ก็จึงเหมือนกับมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากว่าการที่เราจะตายไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นการเสียสละขั้นสูงที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะมามองดูนะครับว่าการเสียสละนี่มันมีกี่ขั้นตอนมีระดับอะไรบ้างและในวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เรามีอิบาดะห์อะไรบ้างที่พอจะทดแทนกันได้วันนี้ผมว่าเรากลับไปเราจะได้ไปทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยญิฮาดแต่ผลบุญเท่ากับการญิฮาดในทางของอัลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยมายะดิลูอันญิฮาดฟีซะบีลิลลาฮ์อัซซะวะจัลลาถามรอซูลว่ามีอะไรไหมครับที่ยังไม่ได้เสียชีวิตไปในหนทางของพระองค์แล้วผลบุญจะเท่ากับคนกลุ่มนี้ซอฮาบะห์ยังอยากถามเลยว่ายารอซูลุลลอฮ์มีอิบาดะห์อะไรไหมที่เรายังไม่ได้ตายในสมรภูมิรบเหมือนกับบรรดาคนที่เป็นชะฮีดเนี่ยมีอะไรบ้างพอจะทดแทนหรือชดเชยกันได้ท่านนบีก็ตอบกับซอฮาบะห์ว่าลาตัสตะตีอูนะฮูพวกท่านไม่สามารถที่จะทำอะไรเหมือนกับเขาได้ไม่สามารถจะทุ่มเทเสียสละอะไรให้เท่ากับคนที่เป็นชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ได้ซอฮาบะห์ตอนนี้ก็กลับไปบ้านแล้วก็ย้อนกลับมาหานบีถึง2หรือ3ครั้งยังคงถามคำถามเดิมว่ายารอซูลุลลอฮ์มีอะไรบ้างไหมที่จะทดแทนการญิฮาดการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์บ้างท่านนบีก็คงยังยืนการตอบว่าลาตัสตะตีอูนะฮูไม่สามารถทดแทนได้วะกอละฟิซาลิซาตีและนบีก็ตอบในครั้งที่3ว่ามัซลุลมุญาฮิดีฟีซะบีลิลลาห์เปรียบคนที่เสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์มัซลีอัศศออิมีอัลกออิมีอัลกานิตีบิอายาติลลาห์เปรียบดังคนที่ถือบวชในเวลากลางวันและทำการละหมาดกิยามุลไลในเวลากลางคืนระหว่างนั้นก็ทำการอ่านอายะอัลกุรอานลายัฟตรุมินศอลาตินวะลาซิยามินและทำอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนทุกวันโดยไม่หยุดเลยฮัตตายัรญิอะอัลมุญาฮิดูฟีซะบีลิลลาห์จนกว่าคนที่เขาออกไปรบจะกลับมายังบ้านของเขานั่นแสดงว่า1เดือนที่เขาออกไป5เดือนออกไป1ปีออกไปถ้าเราอยากจะมีความดีเท่าเขาต้องทำอย่างนี้ทุกวันทุกคืนแน่นอนเราทำไม่ได้แน่เราคงไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงได้กล่าวกับพวกเราว่าให้เรานั้นอย่าได้ทิ้งการต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์ในหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าผู้ใดที่ในชีวิตเนี่ยเกิดมาเป็นมุสลิมเป็นมุมินแล้วในชีวิตไม่เคยมีเนียดในใจเลยไม่เคยมีแนวคิดเลยว่าฉันจะเสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าจงระมัดระวังว่าการที่เราสิ้นชีวิตไปอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่มูนาฟิกในทัศนะของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาอันพี่น้องครับการเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺเนี่ยมันมีการแบ่งไว้ในหลายระดับด้วยกันวันนี้ผมจะบอกพี่น้องใน4ระดับ1
ญิฮาดบินนับซีการญิฮาดด้วยชีวิต 2. อัลญิฮาดุบิลมาลีการญิฮาดด้วยกับทรัพย์สิน 3. อัลญิฮาดุบิลกอลีการญิฮาดด้วยการใช้คำพูดและสุดท้ายอัลญิฮาดุบิลกอลบีการญิฮาดด้วยกับใจแน่นอนวันนี้เราก็ลองมาไล่ก่อนว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ญิฮาดอยู่ในระดับใดบ้างเริ่มจากการญิฮาดด้วยชีวิตด้วยทรัพย์ด้วยคำพูดด้วยกับหัวใจแน่นอนถ้าเราไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังพี่น้องครับเราคงจะไม่มีพละกำลังแน่นอนเรามองดูว่าการที่มีใครด้วยหรือที่ยอมเสียสละตัวเองไปในหนทางของอัลลอฮ์ยอมเสียสละทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีคนกลุ่มนี้ด้วยหรือแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าในการทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงให้ท่านนบีมาเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนงานของพระองค์แน่นอนครับหนึ่งในการทำงานศาสนามันหนีไม่พ้นการเสียสละไปในหนทางของพระองค์แน่นอนบุคคลที่เสียสละคนแรกเลยใครครับเสียสละชีวิตคนแรกเสียสละความสุขคนแรกเสียสละทุกสิ่งอย่างคนแรกในการทำงานเพื่อพวกเราวันนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นบุคคลแรกที่เริ่มต้นในการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์และหลังจากนั้นกลุ่มชนที่ไล่ลงมาเรื่อยๆก็เริ่มเสียสละแม้ว่าจะมีคนที่จากท่านนบีไปก่อนด้วยกับชีวิตก็ตามคนที่ตายเป็นชะฮีดแรกในอิสลามเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นผู้ชายแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกให้เป็นคนเสียสละคนแรกเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงคนแรกเลยที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดให้เขาเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่สละชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือท่านหญิงซุมัยยะห์ท่านหญิงซุมัยยะห์เป็นวีรสตรีคนแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เธอนั้นได้ยืนหยัดปกป้องอิสลามแม้ว่าเธอจะถูกทรมานสักเพียงใดก็ตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงกล่าวชมเชยคนกลุ่มนี้ว่าอินนัลลอฮ์อิสตะรามินัลมุมินีนะอัมฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะอินนัลลอฮ์ฮัสตะรอแท้จริงอัลเลาะห์ได้ซื้อมีนั่นมุมีนีนจากบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายชีวิตพวกเขาทรัพย์สินพวกเขาบิอันนะละฮุมุลญันนะด้วยกับสวรรค์เป็นการตอบแทนพวกเขาในการสูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินไปในหนทางของพระองค์ถ้าพี่น้องได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับท่านหญิงซุมัยยะห์ท่านยาซีรรวมไปถึงบรรดาพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในภาวะที่ยากจนบ้างเป็นทาสบ้างต้องถูกทรมานอย่างหนักหน่วงและคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าการทรมานของเขาหรือความเจ็บปวดของเขาเป็นสิ่งทำให้เขารู้สึกว่าทำไมเมื่อเป็นมุสลิมแล้วชีวิตลำบากแต่ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้เขาคิดว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าเขาจะต้องตายก็ตามเขายอมเสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงซุมัยยะห์จึงเป็นผู้หญิงแรกที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองขณะที่ลูกชายของท่านยาซิดท่านหญิงซุมัยยะห์ท่านอัมมาดบินยาซิดมองดูคุณพ่อของตัวเองมองดูคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองได้ถูกทรมานอย่างหนักหน่วงด้วยความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผ่านมาเห็นสภาพของชะฮีดและเห็นลูกชายอัมมาดท่านนบีก็กล่าวว่าซับรอนอะลายาซิดฟะอินนะมาอิดะกุมอันญันนะห์อามาร์จงอดทนเถิดครอบครัวของท่านพ่อของท่านแม่ของท่านที่ได้เสียไปในวันนี้แท้จริงอัลลอฮ์ได้สัญญาแล้วว่าสวรรค์เป็นที่พำนักของเขาเมื่ออิสลามได้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยๆนะครับมีผู้คนได้เข้ารับอิสลามเรื่อยๆแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือการกลั่นแกล้งการทำร้ายการทรมานทุกอย่างจนกระทั่งท่านนบีไม่สามารถอยู่ในมักกะฮ์ได้สิ่งแรกที่เขาถูกคำสั่งคือต้องอบระคำเรียนต้องอบพยพ
อพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์สิ่งที่ยังไม่จบนั่นก็คือเมื่อนบีหนีจากการถูกตามฆ่าตามทำร้ายกลุ่มบรรดาซอฮาบะห์ไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แล้วพวกกุเรชมักกะก็ยังไม่หยุดที่จะตามเอาชีวิตจนกระทั่งเกิดสงครามแรกในอิสลามคือสงครามบะดัรสงครามนี้ถ้าเราได้อ่านจะพบว่าเป็นสงครามที่ท่านนบีเองต้องสูญเสียซอฮาบะห์ไปหลายท่านนะครับหนึ่งในซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตไปในสมรภูมิบะดัรพี่น้องเคยได้ยินคนชื่ออุมัยบินฮุมามไหมครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัยบินฮุมามเนี่ยเป็นซอฮาบะห์หนึ่งในหลายๆคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิบะดัรในวันที่17เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่2ของการอพยพพวกมักกะหวังที่จะยกกองทัพไปช่วยเหลือกองคาราวานซึ่งการนำโดยอบูซุฟยานแต่ด้วยกับการที่พวกเขานั้นสามารถที่จะหาเส้นทางอื่นกองคาราวานนั้นได้ปลอดภัยไปแล้วแต่แน่นอนพวกกุเรชเมื่อยกทัพมาแล้วแม้ว่ารู้ว่ากองคาราวานจะปลอดภัยก็ตามแต่คนกลุ่มนี้อบูญะฮัลอบูซุฟยานตอนนั้นพวกเขาไม่คิดที่จะถอยหลังแล้วอบูญะฮัลบอกว่ามีทางเดียวเราต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อทำสงครามกับมุสลิมท่านนบีก็เช่นเดียวกันเมื่อทราบข่าวว่ากองคาราวานเดินทางมาหวังว่าจะผ่านแล้วเพื่อเป็นการเรียกว่าได้เรียกว่าตัดทอนพละกำลังของพวกมักกะบ้างเพราะเป็นการรวมการใช้กองคาราวานซึ่งมูลค่าของสินค้าครั้งนั้นจำนวนหลายหมื่นดินาร์แต่นบีก็ทราบว่ากองคาราวานก็ปลอดภัยแล้วท่านนบีก็จึงถามกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าซึ่งตอนแรกพี่น้องครับทุกคนก็ต้องการที่จะไปเรียกว่าออกทำสงครามเพื่อเอากองคาราวานมาหลายคนก็หวังอยากจะได้ทรัพย์กองคาราวานด้วยแต่เมื่อทราบว่ากองคาราวานนี้ปลอดภัยแล้วท่านนบีก็จึงได้ปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเอาอย่างไรดีเราจะรบหรือเราจะไม่รบแต่แน่นอนครับบรรดาซอฮาบะห์ชาวมุฮาจิรีนบอกยืนยันว่าต้องรบและบรรดาชาวอันซอรหลายท่านก็ยืนการที่จะร่วมรบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีได้เดินทางไปที่ตำบลบะดัรเพื่อตั้งค่ายทำการสงครามในวันนั้นในเช้าวันนั้นวันที่17เดือนรอมฎอนสงครามนี้เกิดในเดือนรอมฎอนด้วยเป็นเดือนที่ต้องยอมรับว่าหลายคนพวกเราถือศีลอดแต่ในสมัยท่านนบีต้องทำสงครามเช้าวันนั้นท่านนบีได้ประกาศว่ากูมูอิลันญันนะอัรดุฮาอัสสมาวาตวัลอัรฎพวกท่านทั้งหลายจงยืนหยัดออกไปเพื่อสู่สวรรค์เถิดจงออกไปทำจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์เถิดเพราะแท้จริงสวรรค์นั้นความกว้างของมันเนี่ยเท่ากับบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและพื้นพิภพนี้เมื่อท่านอุมัยบินฮุมามได้ยินคำนั้นจึงถามท่านนบีกลับไปว่ายารอซูลุลลอฮ์ที่ท่านพูดว่าสวรรค์เนี่ยความกว้างของมันเนี่ยเท่ากับบรรดาชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยจริงไหมท่านนบีก็บอกว่านะอัมใช่แล้วขณะที่ท่านอุมัยบินฮุมามรอฎิยัลลอฮุอันฮุกำลังกินอินทผลัมอยู่ท่านบอกว่าถ้ารอกินแล้วก็คายเม็ดแล้วก็กินให้หมดเนี่ยมันคงจะช้าเกินไปสำหรับการที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัยบินฮุมามได้โยนอินทผลัมเข้าในปากและพุ่งสู่สมรภูมิรบแล้วกลายเป็นชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์นี่คือความฮึกเหิมของบรรดาซอฮาบะห์ที่อยากจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนและสิ่งที่ติดตามมาก็มีซอฮาบะห์อีกหลายท่านจนมาถึงอีกสมรภูมินึงซึ่งเป็นสมรภูมิที่2ที่ท่านนบีต้องเสียคนที่ท่านรักอีกคนหนึ่งคือท่านฮัมซะบินอับดินมุตอลิบซึ่งเป็นคุณลุงของท่านเองและท่านนบีก็ได้สูญเสียอีกท่านหนึ่งที่เป็นสหายผู้นบีก็รักและก็มองเห็นชายคนนี้นับตั้งแต่เขาเข้าอิสลามมาจากชายหนุ่มที่เคยเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างหรูหราแต่เมื่อเขาอิสลามแล้วชายคนนี้กลับมีชีวิตที่เรียบง่ายและจบชีวิตในสมรภูมิอุฮุดนั่นคือท่านมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุสงครามนี้พี่น้องครับเป็นสงครามที่ต้องยอมรับว่า
เป็นสงครามหนึ่งในสงครามที่ท่านนบีต้องเผชิญกับบททดสอบอย่างหนักพอสมควรสาเหตุเดียวครับสาเหตุก็คือว่าท่านนบีเนี่ยได้จัดทัพแล้วท่านนบีก็ได้มีคำสั่งว่าให้พลธนูที่ประจำอยู่บนภูเขาธนูเนี่ยจงรอคำสั่งถ้าหากว่ายังไม่มีคำสั่งให้ถอยลงมาอย่าได้ลดหรืออย่าได้เลิกโดยเด็ดขาดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นด้วยกับการที่บรรดาซอบะเองเนี่ยในช่วงต้นของสงครามนะครับมุสลิมนี่ต้องยอมรับว่ารุกคืบจนกระทั่งพวกกุเรชมักกะนี่เรียกว่าถอยแล้วเนี่ยนะครับบรรดามุสลิมีนที่เห็นว่ามุสลิมบางส่วนในกำลังไล่ล่าพวกมุชริกีนมักกะก็มีความรู้สึกว่าสงสัยเราจะชนะแล้วบรรดามุสลิมบางส่วนก็จึงตัดสินใจลงมาเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับด้วยแผนการรบของท่านคอลิดบินวอลิดในขณะนั้นที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมก็จัดกองทัพม้าอยู่กองหนึ่งซึ่งสังเกตอยู่แล้วซึ่งนบีได้คัดแล้วว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่อยู่บนภูเขาธนูเนี่ยถ้าพี่น้องได้มีโอกาสเดินทางไปที่มะดีนะห์อย่าลืมไปนะครับแล้วก็ไปดูบนภูเขาลูกนั้นไปยืนอยู่บนนั้นและพี่น้องจะเห็นภูเขาอูฮุดที่ใหญ่ระยะทาง8กิโลเมตรแล้วก็เป็นภูเขาที่ต้องยอมรับว่ามองแล้วมันรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆจนกระทั่งท่านนบีจึงเปรียบว่าใครเนี่ยได้มีโอกาสไปละหมาดญะนาซะห์ครับญะนาซะห์แล้วถ้ามีโอกาสไปร่วมฝังญะนาซะห์ด้วยจะได้ผลบุญถึง2กิรอตแต่ถ้าใครไม่มีเวลาไปละหมาดก็ได้1กิรอตนบีก็บอกว่า1กิรอตมีค่าเท่ากับภูเขาอูฮุดพี่น้องอยากจะดูว่ามันผลบุญใหญ่เท่าใดเนี่ยพี่น้องจงไปดูนะครับท่านอิหม่ามที่ผมสอนหนังสืออยู่กับท่านเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่เคยทิ้งเลยคือละหมาดญะนาซะห์ไม่ว่าจะทราบข่าวหรือเรียกว่าใกล้ไกลอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่เคยละทิ้งเลยท่านบอกว่ามันเป็นความดีง่ายๆแค่เราตักบีร4ครั้งเราได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดก็พี่น้องมีโอกาสอย่าทิ้งนะครับมุสลิมก็ละหมาดได้นะครับบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเรียกร้องกันจริงมุสลิมละหมาดได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งบางคนผมเห็นแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันบางทีแม่เสียชีวิตคุณพ่อเสียชีวิตหรือพี่น้องลูกเสียชีวิตบางคนวนอยู่รอบมัสยิดเพราะว่านึกว่ามูหญิงละหมาดไม่ได้บางคนก็ไม่กล้าเข้าไปละหมาดจริงๆไม่เกี่ยวกันนะครับมุสลิมก็สามารถร่วมขอดุอาได้ขออย่างเดียวเราก็มีน้ำละหมาดแล้วก็แต่งกายที่มันถูกต้องสามารถละหมาดได้แต่ทำได้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นครับเดี๋ยวนี้มุสลิมก็ไปร่วมละหมาดกันเยอะผมจำได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผู้หญิงไม่มีเลยมีแต่ผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงเรากลับตรงกันข้ามไปอยู่รวมที่ไหนครับในกูโบสถ์แต่ละหมาดญะนาซะห์ไม่ไปแต่ว่าไปอยู่รวมผิดที่เขาเรียกว่าถ้าเราศึกษาเรารู้อ๋อเราสามารถขอดุอาให้ได้และถ้าเราเป็นลูกด้วยเนี่ยโอ้โหผมว่าดุอาของลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยถ้าว่าความอิคลาสเนี่ยผมว่าลูกนี่จะเป็นดุอาแรกๆที่จะถูกตอบรับแล้วถ้าเรามีโอกาสขอดุอาให้มะเราป๋าเราโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับก็จะเป็นดุอาที่ดีมากๆนะครับท่านก็เป็นสมรภูมิหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สั่งแล้วว่าอย่าลงมาสุดท้ายก็ลงมาท่านคอลิดซึ่งมองดูอยู่แล้วมีกองทัพ1แล้วก็ตีโอบล้อมข้างหลังซึ่งจริงๆท่านนบีสั่งว่าอย่าลงเนี่ยเพราะว่าชุดเนี่ยถ้าตามบทศาสตร์แล้วนักแม่นธนูทุกลูกที่ออกคือชีวิตศัตรูออกไปเนี่ยเรียกว่ายิงจนกระทั่งว่าศัตรูเคลื่อนไม่ได้ความแม่นของซอฮาบะห์นี่ยิงไปเนี่ยทุกลูกเนี่ยคือศัตรูเลยแล้วก็ล้มลงแต่เมื่อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนบีสุดท้ายปัญหาเกิดเลยครับตีโอบล้อมเข้ามาแล้วสุดท้ายท่านนบีเองก็ไปตกอยู่ในหลุมแล้วก็ท่านนบีเองก็จะรับบาดเจ็บโดนเรียกว่ามีเรียกว่าเกาะเหล็กที่นบีได้ใส่ไว้ในวันนั้นน่ะมันทิ่มเข้าไปในแก้มของท่านซอฮาบะห์เองก็เห็นสภาพอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหท่านนบีนี่อยู่ในสภาพที่จะทำอย่างไรดีว่าให้นบีเจ็บปวดน้อยที่สุดท่านนบีถึงขั้นว่าถูกเหมือนพี่น้องเคยดูชุดเกาะเหล็กไหมครับที่มันเป็นวงกลมๆนะครับที่ว่ามันใส่ป้องกันเนี่ยท่านนบีถูกแทงจนกระทั่งไอ้วงกลมนี่มันทิ่มเข้าไปในแก้มของท่านซอฮาบะห์ท่านนี้ชื่อว่าท่านอบูอุบัยดะห์บินอัจญะรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุตัดสินใจเลย
มีทางเดียวที่จะทำให้นบีปวดน้อยที่สุดนั่นคือต้องใช้ฟันหน้าของเขาเนี่ยกัดที่วงที่มันติดไปแล้วดึงอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเจ็บปวดท่านนบีดึงสองวงเสียฟันหน้าไปสองซี่บรรดาซอฮาบะห์ก็พูดเหมือนว่าโอ้โหเป็นฟันที่หลุดออกไปแล้วเหลือฟันที่สวยงามที่สุดนั่นคือฟันที่เหลือแต่เป็นฟันที่เสียไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสมรภูมินี้ไม่ใช่เฉพาะท่านมุสอับท่านฮัมซะพี่น้องมุสลิมะเคยรู้จักผู้หญิงสองท่านนี้ไหมครับชื่อท่านหญิงซุมัยยะและเรามารู้อีกท่านนึงคือท่านหญิงนาซีบะเคยได้ยินไหมครับท่านหญิงซุมัยยะนี่เป็นชะฮีดแรกแต่ท่านหญิงซุมัยยะนี่โด่งดังมากในสมรภูมิอุหุดท่านนบีบอกว่าไม่ว่าฉันจะหันไปทางขวาหันไปทางซ้ายสิ่งที่ฉันเห็นคือซุมัยยะท่านหญิงนาซีบะเนี่ยใช้มีดของท่านใช้ดาบของท่านใช้ธนูของเธอเนี่ยปกป้องท่านนบีไม่ว่าทางขวาทางหันไปทางซ้ายก็เจอนาซีบะไปทางขวาก็เจอนาซีบะปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่คิดชีวิตเลยนี่เป็นผู้หญิงในอดีตที่เป็นซอฮาบียะห์ที่ปกป้องเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคนหนึ่งชื่อท่านอุมมุอะมาเราะห์เป็นสตรีที่เสียคนในครอบครัวไปในสมรภูมินี้เธอก็ทราบแล้วครับว่าในสมรภูมิเนี่ยเธอสูญเสียคนที่เป็นที่รักของเธอในครอบครัวไปเป็นเราถ้ามุสลิมะเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเจอพี่น้องเรากลับมาจากไปรบสมมุติในสมัยก่อนสิ่งแรกต้องถามว่าสามีฉันยังมีชีวิตอยู่ไหมลูกชายฉันกลับมาไหมคุณพ่อฉันมีชีวิตอยู่ไหมแต่ท่านหญิงอุมมุอะมาเราะห์ไม่ได้ถามสักคำหนึ่งเลยในสนอภูมิถามอย่างเดียวว่าท่านนบีเป็นอย่างไรบ้างถามอย่างเดียวว่าท่านนบีปลอดภัยไหมบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าท่านนบีน่ะปลอดภัยเธอไม่พอใจบอกไม่ได้จากคำพูดอย่างเดียวไม่พอต้องพาฉันไปดูเมื่อพาไปดูเห็นนบีปลอดภัยเธอบอกว่าเรื่องราวที่เธอเกิดขึ้นเสียชีวิตคนที่เป็นที่รักในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยกลายเป็นเรื่องเล็กแต่ท่านนบีปลอดภัยเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี่คือจิตใจของคนที่เป็นซอฮาบะห์ซอฮาบียะห์ในอดีตสองท่านคือท่านมุสอับบินอุมัยที่ผมเล่าให้ฟังประวัติคนนี้อยากจะให้เราได้จำไว้แล้วก็กล่าวถึงชื่อท่านบ่อยๆท่านมุสอับอย่างที่บอกครับเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมากนะครับเป็นคนที่มีชีวิตเรียกว่าถ้าบ้านเราก็อาจจะเป็นหนุ่มไฮโซก็ว่าได้ฐานะทางบ้านแต่งชุดนี่เสื้อผ้าหลายดินาร์เลยว่าไงได้แต่เมื่อมาเข้ารับอิสลามถูกที่บ้านจับมัดเลยครับจับมัดเลยเพื่อที่จะเรียกว่าบีบบังคับให้ท่านมุสอับเลิกจากการเป็นมุสลิมเมื่อท่านมุสอับได้หนีออกมาได้ก็อพยพและจนกระทั่งอพยพอีกครั้งไปนครมะดีนะห์แล้วได้มีโอกาสเป็นแม่ทัพร่วมกับท่านนบีในสมรภูมิอุหุดสงครามวันนั้นพี่น้องครับในสมรภูมิพบเนี่ยมันก็จะมีอยู่หนึ่งที่จะสังเกตว่าทัพของเขายังคงมีความแข็งแรงอยู่ก็คือธงจะต้องโบกสะบัดท่านมุสอับก็จึงได้รับหน้าที่ถือธงอันนี้ตามการบันทึกรายงานบอกว่าท่านมุสอับนั้นก็เป็นผู้ที่ถือธงประกาศความเกรียงไกรของอิสลามเมื่อศัตรูเห็นว่าทำอย่างไรจะให้กองทัพมุสลิมนั้นได้ลดความแข็งแกร่งลงไปก็ต้องจัดการคนถือธงก่อนเมื่อจัดการท่านมุสอับโดยตัดแขนขวาของท่านไปท่านมุสอับก็ไม่ยอมที่จะลดละในการที่จะให้ธงมุสลิมนั้นยังคงแกว่งสะบัดอยู่เอามือซ้ายแล้วก็ยังถูกตัดอีกจนกระทั่งเอาส่วนที่เหลือปกป้องอิสลามจนกระทั่งศัตรูนั้นก็ทำให้ท่านล้มลงแล้วก็เป็นชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์แต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดกันนั่นก็คือว่าวันที่ท่านมุสอับต้องฝังศพในสมรภูมิอุหุดจากคนที่มีชีวิตหรูหราที่สุดพี่น้องครับแต่วันที่จะต้องถูกฝังลงในกุโบสถ์ท่านนบีเห็นสภาพและท่านนบีก็เห็นถึงซอฮาบะห์ของท่านว่าวันที่จะถูกฝังลงไปในกุโบสถ์ผ้าที่ห่อของตัวของยะนาซะห์เนี่ยไม่พอ
เมื่อเอาผ้ามาปิดศีรษะเท้าเปิดเมื่อดึงผ้ามาปิดที่เท้าศีรษะเปิดบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์จะจัดการศพกับเขาอย่างไรดีท่านนบีก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ให้เอาผ้าไปปิดส่วนศีรษะแล้วที่เหลือก็ทำการปิดด้วยนาบาตอัลอิดคิรอิดคิรเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมนะครับก็ได้ปิดส่วนเท้าแล้วก็ฝังศพของท่านมุสอับบินอุมัยนี่คือการเสียสละของบรรดาคนที่เป็นชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์เราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนที่เขาเสียชีวิตไปในหนทางของอัลเลาะห์นี่เขาจึงมีความมุ่งมั่นปรารถนาทุกครั้งที่ออกไปรบอยากจะตายในสมรภูมิเหลือเกินพี่น้องเคยฟังหะดีษบทหนึ่งไหมครับที่ท่านนบีได้บอกว่าสิทธิพิเศษของคนที่เป็นชะฮีดเนี่ยมีอยู่6ประการด้วยกันทำไมคนที่ก็เป็นชะฮีดอยากจะได้รับเหลือเกินแล้ววันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องแสวงหาให้เป็นคนหนึ่งในบุคคลที่ตายไปในหนทางของอัลเลาะห์ให้ได้ประการที่หนึ่งนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัตติรมีซีจากท่านอบูดารดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าถ่ายทอดมาว่าลิชะฮีดอินดัลลอฮ์ซิตตะตุคิซอลินคนเป็นชะฮีดเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษ6ประการผมว่ามุสลิมวันนี้ฟังอินชาอัลเลาะห์อยากจะเป็นชะฮีดเลยแหละเดี๋ยวก็ดูว่าทำไมอยากเป็นชะฮีดเหลือเกินนะครับสิ่งแรกเลยยุกฟะรุละฮูฟีอาวลิดัฟอะในวันแรกที่เขาถูกฝังลงไปความผิดลบเป็นศูนย์เลยครับถูกยกเลยครับความผิดไม่เหลือเลยประการที่สองยารอมักอะดะฮูมินันญันนะจะได้เห็นที่พำนักของเขาที่สวงสวรรค์ประการที่สามยูจารูมินอะซาบิลกอบรีปลอดภัยจากการถูกลงโทษในกุโบร์สามข้อนี่ก็พอแล้วครับ3ข้อนี่ก็พอแล้วความผิดลบได้เห็นที่พำนักในสวรรค์รอดอาซาบกุโบร์ประการที่4วะยะอามะนูมินัลฟะซออิลอักบัรวะยูดออะลาเราะซีฮิตาจุลวิกาตอัลยาคูตะฟีมินฮาคอยรุมินัดดุนยาวะมาฟีฮาประการที่4เขาจะรอดพ้นสภาพที่ตกใจครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือสภาพของหน้ากลัววันกิยามะห์และจะถูกวางที่ศีรษะของเขาด้วยกับมงกุฎที่จะมีอัญมณีที่เป็นทับทิมเม็ดใหญ่อยู่บนศีรษะของเขาด้วยกับมงกุฎและทับทิมอันนี้ท่านนบีว่ามันมีค่ามากกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดประการที่4ประการที่5ยูซาวิยุอิฟนาไทนีวะซะบาอีนะซาวญะตันมินัลฮูรอัลเลาะห์ตะอาลาจะจัดเตรียมภรรยาให้เขาไว้ถึง72คนนี่คนที่เป็นชะฮีดในทางของอัลเลาะห์ได้มีโอกาสแต่งงานกับสาวในสวรรค์ถึง72คนและยังไม่พอครับวะยูชัฟฟิอุฟีซะบะอีนะมินอะกอริบิฮีจะสามารถเลือกคนในครอบครัวที่เป็นญาติใกล้ชิดให้พ้นจากไฟนรกถึง70คนจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนในอดีตจึงหวังเหลือเกินที่จะเป็นคนที่เป็นชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ออกไปรบแล้วกลับมาปลอดภัยเนี่ยท่านอาลีจะเดินงุนงัดคนก็ถามว่าท่านอาลีเป็นอะไรท่านอาลีบอกว่าตั้งใจเหลือเกินว่าออกไปนี่อยากให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เก็บชีวิตไปในหนทางของอัลเลาะห์เพราะเขากลัวว่าวันสุดท้ายที่จะจบชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นชะฮีดทั้งที่ท่านอาลีเนี่ยถูกแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วเหมือนท่านอุมัรนะครับท่านอุมัรนี่ถูกแจ้งว่าเป็น10บุคคลที่เป็นข่าวดีแต่อุมัรเนี่ยเดินตะวาบร้องไห้ร้องจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยก็บอกว่ามันน้ำตาของเรามันจะมีก็เรียกว่ามีกฎอย่างนึงใช่มั้ยครับที่มันโดนตามากๆร้องบ่อยๆเนี่ยแล้วก็ถ้าว่าถ้าไม่ได้เช็ดให้ดีบอกมันกัดร่องตาเป็นร่องเลยบอกท่านอุมัรเนี่ยกัดร่องตาเป็นร่องด้วยกับน้ำตาความเค็มของมันเนี่ยท่านอุมัรที่ท่านเดินตอวาบแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์เพราะเกรงว่าความผิดที่ตัวมีก่อนหน้านี้อัลเลาะห์จะไม่ให้อภัยกลัวเองแต่จริงๆท่านอุมัรก็เป็นผู้ที่รับรองเป็นชาวสวรรค์แล้วนี่คือการเสียสละในด้านชีวิตมาดูประเด็นต่อมาการเสียสละเรื่องของทรัพย์สินบ้างเราก็คงต้องย้อนกลับไปดูบรรพบุรุษของเราครับบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบียะห์ที่ยอมเสียสละเงิน
ไม่คิดอะไรเลยเสียอย่างเดียวไปในหนทางของอัลเลาะห์บุคคลแรกนั่นก็คือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเสียสละชีวิตและเสียสละทรัพย์สินไปในหนทางของอัลเลาะห์กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคงได้ฟังใช่มั้ยครับวันที่ไปติดอยู่ที่ภูเขาเนี่ยไม่มีอะไรกินน่ะก็เขารายงานว่ากินใบไม้ก็ต้องกินใบไม้น่ะนะต้องกินกันจริงๆนะมั้งไม่ก็คือเรายังไม่เคยต้องกินนะนะเราก็เลยไม่รู้เป็นยังไงแต่คนที่อยู่ที่ติดเขากินจริงๆไม่มีอะไรจะกิน3ปีก็ไม่ทราบว่าเขาอยู่กันอย่างไรกินใบไม้นี่คือบททดสอบของคนที่เป็นผู้ที่ปกป้องอิสลามให้กับเราในยุคต้นๆวันที่ท่านหญิงคอดียะห์จะเสียชีวิตเนี่ยจากผู้หญิงที่เคยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คนเราถ้าพี่น้องผมว่าข่าวนี้ดังมากนะไม่มีใครไม่ดูข่าว13ชีวิตที่ติดที่ถ้ำหลวงดูไหมครับดูไหมครับมีใครไม่ดูยกมือเลยครับก็ดูกันหมดผมก็ดูครับติดตามผมก็ยังลุ้นเลยว่าจะรอดไม่รอดนะครับตอนแรกก็โอ้โหกลัวจะไม่รอดสุดท้ายก็รอดมาลุ้นพอเจอครั้งแรกอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์อักบัรดีใจด้วยรอดมาเห็นเด็กๆไหมครับติด13วันเป็นยังไงเป็นยังไงครับตัวรีบเลยไหมครับตัวรีบเลยเพราะว่ามันไม่มีสารอาหารจนกระทั่งว่าหมอบอกว่าให้อาหารเลยไม่ได้นะต้องค่อยๆให้เลยเดี๋ยวช็อกเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันต้องค่อยๆให้เจว่าก็ว่าไปหาหมอมาจนกระทั่งทำได้รอดกลับมาได้แต่เรามานึกดูแล้วซอบบรรดาซอบาซอฮาบียะที่ติดอยู่เนี่ยเขาอยู่กันมาชาอัลลอฮ์จิตใจของเขานี่แข็งแกร่งจริงๆนะครับท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยไม่ได้กินอะไรตัวผอมวันที่เสียชีวิตอยู่กับท่านนบีท่านหญิงคอดียะห์ร้องไห้ท่านนบีถามว่าร้องไห้ทำไมเหมือนกับว่าท่านหญิงคอดียะห์นี่ก็อยู่กับนบีทำหน้าที่ทุกอย่างสมบูรณ์หมดท่านหญิงคอดียะห์จะร้องไห้ท่านหญิงคอดียะห์บอกว่าที่ฉันร้องวันนี้เสียใจอยู่เรื่องนึงเสียใจว่าหลังจากนี้จะไม่ได้มีโอกาสร่วมปกป้องอิสลามกับท่านอีกแล้วเสียใจจนกระทั่งบอกว่าถ้าหากว่าในตัวของเธอมีอะไรจะพอเป็นประโยชน์กับอิสลามได้เอาไปทำเลยเปรียบเทียบเธอบอกว่าถ้าหากว่ามันกระดงกระดูกอะไรที่มันพอจะเป็นอาวุธได้เอาไปใช้เลยอยากจะให้ทุกส่วนของเธอหมดไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูบักรอัสซิดดีกทุ่มหมดตัวเลยทุ่มทรัพย์สินหมดตัวเลยโดยว่าทุ่มครั้งแรกเลยเป็นการทุ่มที่อัลลอฮฺชมเชยก็ทุ่มเงินจำนวนหลายสิบพันดินาร์เลยเพื่อซื้อทาส20กว่าชีวิตปลดปล่อยออกมาทุ่มเทปลดปล่อยคนกลุ่มนี้ออกมาโดยเฉพาะยิ่งคนที่หลักหนักเลยก็คือท่านบิลาลปลดปล่อยชีวิตบิลาลออกมาแต่เหตุการณ์หนึ่งที่พวกเราก็คงจะได้มีโอกาสได้ฟังใช่ไหมครับเป็นการแข่งขันของบรรดาซอฮาบะท่านเอาอุมัดมีเหตุการณ์หนึ่งสงหรภูมิที่ท่านนบีต้องการจะรวบรวมทรัพย์จำนวนมากเพราะว่าเป็นสงครามที่ยากลำบากมากคือสงครามตะบูเป็นสงครามที่บอกว่าเป็นสงครามหน้าร้อนและเป็นสงครามที่การเดินทางลำบากนบีต้องการที่จะรวบรวมทรัพย์จำนวนมากมายมหาศาลเพื่อเป็นการทำสงครามกับพวกเรียกว่าโรมันในขณะนั้นท่านอุมัรบอกว่าโอ้โหรอมานานแล้วครั้งนี้แหละน่าจะมีโอกาสสักครั้งนึงที่ฉันจะได้ทุ่มเททรัพย์ไปในหนทางของพระองค์เพื่อจะได้มีโอกาสเรียกว่าเป็นบุคคลที่อาจจะมีความแข่งขันกันในเรื่องของการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ท่านนบีก็ถามว่าอุมัรวันนี้ท่านนำเอาทรัพย์อะไรมาบริจาคในหนทางของพระองค์ในการจัดเตรียมทรัพย์อุมัรประกาศด้วยความมั่นใจเลยว่าวันนี้ฉันเอาทรัพย์ครึ่งนึงที่มีเสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์อุมัรก็มีความรู้สึกว่าวันนี้คงจะได้รับสิ่งที่เป็นคำพูดที่ว่าวันนี้ท่านอุมัรได้เสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์ครึ่งนึงของทรัพย์ที่มีอยู่พอมาถึงโอกาสของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีก็ถามว่าอบูบักรวันนี้ท่านเอาทรัพย์อะไรมาในการจัดเตรียมทัพในหนทางของอัลเลาะห์ท่านอบูบักรตอบไม่ได้คิดเลยวันนี้ฉันเอาทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่มาบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ท่านนบีก็ถามท่านอบูบักรคำนึงว่าแล้วท่านเหลืออะไรไว้กับครอบครัวบ้างคนอย่างท่านอบูบักรไม่ได้เคยคิดเพราะชีวิตของท่านไม่เคย
ทราบไหมครับว่าท่านอบูบักรจบชีวิตลงไม่เหลืออะไรเลยเพราะตลอดชีวิตไม่เคยสะสมอะไรไว้ให้กับตัวเองและครอบครัวเลยเสียสละไปในหนทางของอัลลอฮ์นี่คือชีวิตของท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านพูดประโยคนึงคนที่มันอยู่ในใจอยู่แล้วบะกัยตุลลอฮะวะรอซูละเพียงพอแล้วฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลมันมากมายกว่าการที่ท่านจะเหลืออะไรไว้ในดุนยานี้แล้วถ้าเหลือ2สิ่งนี้มันเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับฉันและคนในครอบครัวและเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านอบูบักรอพยพกับท่านนบีเอาทรัพย์มาหมดเลยอบูกุฮาฟะซึ่งเป็นพ่อของอบูบักรก็ถามหลานๆว่าคุณพ่อไปเนี่ยทิ้งอะไรไว้บ้างลูกสาวด้วยจิตใจท่านหญิงอัสมาท่านอับดุลลอฮ์พวกนี้เป็นคนที่มีจิตใจเดียวกับคุณพ่อเลยท่านหญิงอัสมาก็กลัวว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะถูกตำไรตำหนิก็จึงใช้การใช้เหมือนกับเอาก้อนหินหรืออะไรไปใส่เอาไว้เพื่อให้แชร์หรืออบูกุฮาฟะได้จับอ้อยังเหลือเอาไว้เพราะแกเป็นชายตาบอดไม่รู้นี่คือการเสียสละของคนในยุคนั้นพอจับดูอ้อเหลือไว้ไม่เป็นไรแต่ที่ไหนได้ท่านอบูบักรเอาไปเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์หมดแล้วแล้วถามว่าชีวิตของท่านเป็นอย่างไรครับลูกของท่านเป็นอย่างไรครับลูกสาวได้มีโอกาสเป็นภรรยาของท่านนบีท่านอบูบักรสละหมดเลยไม่ได้จนลงท่านกลับเป็นบุคคลที่นบีแต่งตั้งให้เป็นอิหม่ามในวันที่ท่านนำละหมาดไม่ได้แล้วและได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นคอลีฟะห์ท่านแรกหลังจากท่านนบีได้เสียชีวิตแต่วิถีชีวิตท่านอบูบักรไม่ได้เคยเปลี่ยนไปเลยท่านยังคงทำหน้าที่ในการเสียสละยืนหยัดจนกระทั่งวันสุดท้ายที่จบไม่เหลืออะไรเลยท่านก็ยังคงยืนความคิดของท่านเพียงพอแล้วที่เหลืออัลลอฮฺและรอซูลบรรดาซอฮาบะห์เขาจะบริจาคเนี่ยมีอยู่ประมาณ6วิธีการด้วยกันวิธีการแรกอัลมุบาดะเราะห์บิลอามันเมื่อใดที่มีคำสั่งเรียกร้องจะรีบเร่งสู่การบริจาคทันทีประการที่2อัลอินฟากอัลกะซีรอับกออัลกอลีนบริจาคมากเหลือไว้น้อยประการที่3อัลอินฟากมิมมาตุฮิบบุฮุนนัฟจะบริจาคในสิ่งที่ตัวเองรักมากที่สุดในหนทางของอัลเลาะห์มีเหตุการณ์หนึ่งเป็นสงครามที่เกิดกับท่านอบูตอลฮะเคยได้ฟังไหมครับที่ท่านอบูตอลฮะนี่เจออายะนี้อยู่ไม่ถูกเลยอยู่ไม่ถูกซอฮาบะห์เจออายะพวกนี้อยู่ไม่ถูกเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมลันตะนาลุลบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนพวกท่านจะยังไม่บรรลุถึงความดีงามตราบใดที่ไม่บริจาคในสิ่งที่ท่านรักอบูตอลฮะก็มีสวนในเมืองมะดีนะห์เป็นสวนพลัมเป็นสวนที่ก็รักพอสมควรรักมากที่ว่าเป็นสวนที่มีความรักมีอินทผลัมที่ดีมีน้ำมีอะไรทุกอย่างแต่พอมีอายะนี้ลงมาท่านอบูตอลฮะรีบไปบอกนบีว่าอายะนี้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่งั้นฉันคงไม่บรรลุถึงความสำเร็จอันสูงสุดฉันขอบริจาคสวนนี้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีก็บอกว่าอบูตอลฮะจงเอาสวนนี้เก็บเอาไว้และให้มันหมดไปในหนทางอัลลอฮ์ด้วยการดูแลตระกูลลูกหลานของท่านเถิดนั่นก็คือการอิอานะตุลอาลีอัลลอฮ์คอยรีได้เหมือนกันการดูแลทรัพย์เอาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ดำเนินชีวิตอยู่บนทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ก็สามารถที่จะบริจาคไปได้ในหนทางของอัลลอฮ์และประการสุดท้ายอัสซิกะตุบิมาอินดัลลอฮ์บริจาคไม่ได้คิดเลยไม่ได้หวั่นไหวเลยมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์หนึ่งเกิดท่านอาลีบินอบีตอลิบเหตุการณ์นี้ท่านอาลีนี่มีความมั่นใจในอัลลอฮ์มากมีคนเรียกว่ายากไร้มาขอซอดาก็อฮ์ว่าง่ายๆครับท่านอาลีก็รู้ว่าที่บ้านมีเงินอยู่6ดินาร์ก็ได้บอกลูกชายบอกไปบอกคุณแม่หรือบอกมะที่เธอว่าเอาสตังค์มา3ดินาร์แม่ก็บอกว่าไปบอกกับป๋าที่ไปบอกกับคุณพ่อเถอะว่าให้ไม่ได้หรอกเรามีแค่6ดินาร์เองเราเหลือน้อยมา6ดินาร์เนี่ยก็ไปบอกคุณพ่อตามนั้นบอกคุณแม่บอกว่าเราก็มีไม่เยอะเรามีแค่6ดินาร์เองคือไม่สามารถจะให้ได้
อาลีบอกว่าไปบอกมาเอามาหมดเลยเอามาหมดเลย6ดีนาร์เอามาให้หมดเลยภรรยาก็ต้องปฏิบัติตามเอามาหมดเลยก็บริจาคให้ไปหมดเลยดูอัลลอฮ์ได้จัดเอาไว้คนที่มั่นใจในอัลลอฮ์ท่านอาลีกล่าวว่าอะไรครับลายัสดุกุอัลอีมานอัลอับฮัตตายะกูนะบิมาฟียะดิลลาอาวซะกุมินฮุมาฟียะดิท่านอาลีบอกว่าคนคนหนึ่งที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยจะยังไม่มีความสัตย์จริงในเรื่องอีหม่านจนกว่าเขาจะต้องมั่นใจสิ่งที่อยู่ในอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งที่อยู่ในมือของเขาต้องบริจาคแบบนั้นเลยเผอิญมีคนเอาอูฐมาขายท่านอาลีก็ซื้อเอาไว้ในราคา140ดินาร์แล้วก็เผอิญท่านอาลีบอกว่าเดี๋ยวฉันได้เงินแล้วฉันก็จะให้ท่านนะตกลงกัน140ดินาร์หลังจากนั้นมีคนมาเห็นอูฐตัวนี้สวยมากขอซื้อในราคา200ดินาร์ท่านอาลีนอกจากให้เงิน140กับคนที่เป็นเจ้าของอูฐแล้วยังเหลือให้กับครอบครัวเป็น10เท่าของเงินที่จ่ายไป6ดินาร์60ดินาร์นี่คือความมั่นใจของเขาผมเองเนี่ยคือจะบอกว่าได้กับประสบการณ์เยอะมากครับแล้วผมก็มีความจะบอกว่าชมตัวเองก็ไม่ใช่นะผมทำอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นบ่อยมากครับบางทีวันนี้เราบริจาคไปร้อย500ไม่เกิน2วันครับคืนมาจริงๆครับพี่น้องลองเชื่อดิครับเชื่อแบบเนี้ยแบบที่ท่านอาลีเชื่อบริจาคเลยยิ่งบริจาคตอนไม่ค่อยมีเนี่ยโอ้โหมันวัดใจเลยตอนมีเนี่ยไม่เท่าไรหรอกตอนคนมีล้านหนึ่งบริจาคสักหมื่นหนึ่งก็ไม่ตกใจแต่คนมีสัก50บาทนี่บริจาค20เนี่ยก็คิดหนักแล้วนะบอกการบริจาคในสภาพที่เราลำบากเนี่ยมันวัดใจจริงๆเหมือนที่ท่านอาลีได้ทำเป็นแบบอย่างสุดท้ายอัลลอฮ์คืนให้1ต่อ10จริงๆนี่คือความมั่นใจของท่านอาลีในการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการบริจาคจึงเป็นอีกสิ่งนึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยบอกว่ามันอัมฟะกะนะฟะกะตันฟีซะบีลิลลาฮ์กุติบัตละฮูซะบอ'อ์มะดิอ์ฟินใครก็แล้วแต่ที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะชดเชยให้700เท่าอายะห์นี้คงได้ยินใช่มั้ยครับอะอูซุบิลลาฮ์มะซะลุลลซีนะยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาฮ์กะมะซะลิฮับบะตินอัมบะตัสซะบะอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลติมิอะตุฮับบะวัลลอฮุยุดออิฟุลิมันยะชาอุปมาคนที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์เสมือนเมล็ดหนึ่งที่มันถูกปลูกลงไปและมันงอกขึ้นมา7รวงและแต่ละรวงมีถึง700เมล็ดนั่นคือแต่ละรวงมีถึง100เมล็ดรวมแล้วเป็น700เมล็ดด้วยกันและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเพิ่มพูนให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์อีกนี่คือการญิฮาดไปในหนทางอัลเลาะห์ด้วยกับทรัพย์สินต่อมาการญิฮาดด้วยกับคำพูดก็สำคัญญิฮาดยังไงด้วยคำพูดครับเช่นเราเจออะไรที่ไม่ดีเราเรียกร้องเชิญชวนเลยเราเจอสิ่งที่ผิดเราเรียกร้องเชิญชวนเลยหรือการเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องในการให้เขามาเข้าใจในอิสลามเรียกร้องเชิญชวนเหมือนกับที่อบูซัรเคยกระทำในอดีตอบูซัรนี่เป็นคนที่เป็นคนสมถะและเป็นคนที่อีหม่านอย่างสูงสุดครั้งหนึ่งอบูซัรมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อัยยุลอามาลอัฟฎอลยารอซูลุลลอฮ์การงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนบีอัลอีมานุวัลญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์อีหม่านและญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์อบูซัรเมื่อได้ยินประโยคนี้ซึ่งท่านนบีก็ห้ามอบูซัรบอกว่าอบูซัรตอนนี้เรายังคงเผยแพร่ยังไม่เปิดเผยเราคงจะต้องทำการอย่าเพิ่งเปิดตัวถ้าเปิดตัวใหม่เราถูกทำร้ายอย่างแน่นอนแต่อบูซัรก็ไปคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าท่านนบีเนี่ยดีกว่าเรามากมายอัลเลาะห์แต่งตั้งเป็นรอซูลแต่นบียังต้องทุกข์ทรมานอดทนกับการเผยแพร่ในทางอัลเลาะห์เพราะนั้นถ้าเรายังไม่เดินแบบท่านนบีเราจะไม่บรรลุถึงการงานที่สูงสุดนั่นก็คืออบูซัรไปประกาศหน้ากับบ้านเลยกูรู้แล้วอิลาลลอฮ์ประกาศว่าแล้วอิลาลลอฮ์สิ่งที่ได้คือผู้คนรุมมาทำร้ายท่านอบูซัร
จังหวะดีที่อับบาสซึ่งเป็นคุณลุงท่านนบีได้มาห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าพวกท่านรู้ไหมว่าชายคนนี้เป็นใครชายคนนี้เป็นคนเผ่ากิฟฟารีซึ่งเป็นเผ่าที่พวกเราต้องเดินผ่านเวลากองคาราวานจะไปถ้าไปทำร้ายเขาเราลำบากแน่นอนวันแรกรอดไปไม่หยุดวันสองเอาอีกโดนอีกเพื่อต้องการให้ตัวเองบรรลุว่าเมื่ออีมานแล้วต้องญิฮาดในทางของอัลลอฮ์วันนี้คำพูดของเราก็ต้องทำเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าอินนาอะซอมอินนามินอะซอมินญิฮาดกะลิมะตุลอัดลุนมินซุนตานินญาอิรการญิฮาดที่สูงสุดก็คือคำพูดที่เที่ยงธรรมที่สามารถยืนกล่าวต่อหน้าผู้นำที่อธรรมได้เหมือนอย่างที่ชาวถ้ำเขาทำยืนประกาศยืนหยัดในการไม่ต่ออัดต่อผู้ปกครองที่สั่งให้เขากราบไหว้ต่อรูปเจเวตทั้งหลายหรือบรรดาคนที่เขานั้นสามารถที่จะถูกอะไรครับกดขี่ข่มแหงสักเพียงใดก็ตามแต่เขาสามารถที่จะยืนหยัดในการปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และการญิฮาดอันดับสุดท้ายการญิฮาดด้วยกับหัวใจนั่นคือการอดทนในหนทางของอัลลอฮ์อดทนผมเชื่อว่าพี่น้องวันนี้อดทนในระดับหนึ่งแล้วครับอดทนที่เราต้องสละเวลาของเราแม้ว่าช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องได้ไปพักผ่อนหรือช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่เราก็ยังเอาเวลาตรงนี้มาหมดไปในหนทางของอัลเลาะห์และเวลาวันนี้ประมาณชั่วโมงกว่าๆพี่น้องครับไม่สูญหายนะครับและเดี๋ยวผมจะพูดกับพี่น้องในประเด็นสุดท้ายว่าในวันนี้ถ้าเรายิฮาดด้วยกับชีวิตยังไม่ได้ยิฮาดด้วยกับทรัพย์เราก็ยังไม่สะดวกยิฮาดด้วยกับคำพูดเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ว่าเพราะบางทีความรู้เราอาจจะไม่มากการอดทนของเราก็อาจจะมีในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามีอิบาดะห์อะไรครับที่เราจะกลับไปทำได้แล้วสถานะผลบุญของเราเทียบเท่าคนที่ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์แต่เราคงไม่สามารถที่จะมีความดีงามเท่าคนที่ตายจริงๆในหนทางแต่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความดีงามได้ในการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์วันนี้พี่น้องครับเราเคยตั้งเจตนารมณ์ของตัวเองไหมครับเมื่อกี้ผมฟังพี่น้องของเราที่บันทึกเสียงเนี่ยครับผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมยังญิฮาดสู้ท่านไม่ได้เลยพี่น้องของเราเมื่อกี้ได้พูดเรามองคนอย่างนี้ในดุนยานี้ยังมีด้วยซึ่งอาจจะมีหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่รู้จักแต่พี่น้องของเราที่บันทึกเนี่ยครับไม่ว่ามีบรรยายที่ไหนท่านเมื่อกี้ถ้าผมฟังไม่ผิดท่านขับมอเตอร์ไซค์นะครับแบกอุปกรณ์ไปเรียกว่า 3-4 ที่ก็วิ่งไปท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่เสียสละใครจะมาทำงานพวกนี้ถามว่ามีใครจะทำหน้าที่แทนพี่น้องของเราไหมครับบอกว่าท่านไม่ต้องเราเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์แทนเองแบกกล้องไปบันทึกเองเราก็คงเวลาเหมือนกับท่านไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่าคนอย่างนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเลือกเขาแล้วเหมือนกับที่อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกบรรดาซอฮาบะห์แล้วเลือกคนที่จบชีวิตเป็นชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์พี่น้องของเราวันนี้ทุ่มเททั้งเวลาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุกอย่างนั้นต้องยอมรับว่าการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์มันหยุดไม่ได้ไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีงานศาสนาไม่เดินอย่างวันนี้เราก็ต้องสละอย่างน้อยสละเวลาแล้วมารับฟังอย่างน้อยสิ่งที่จะสละต่อไปก็คือเราจะทำอย่างไรว่าในวันพรุ่งนี้ต่อไปเราจะทำอย่างไรว่าชีวิตของเราถ้าจบลงแล้วขอให้บันทึกว่าเรามีโอกาสตั้งเจตนาว่าได้ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์บ้างมุสลิมะหลายท่านผมเชื่อว่าท่านก็คงญิฮาดของท่านมุสลิมีนก็คงญิฮาดในระดับของท่านแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือวันนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอันอิสลามที่เป็นวงล้อเป็นตัวเฟืองฟันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าขอให้มันได้ขับเคลื่อนงานของเราไปให้ได้เหมือนกับนาฬิกาใช่ไหมครับถ้าเราเปิดดูมันก็มือเฟืองเล็กเฟืองใหญ่เฟืองน้อยที่มันสามารถทำให้ข้างหน้ามันเดินได้งั้นเราไม่ต้องเป็นเฟืองใหญ่แต่เป็นเฟืองเล็กๆที่ให้งานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เดินไปได้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์วันนี้ก็
อยากจะได้บอกกับพี่น้องว่ามันมีหลายอิบาดะห์มากครับที่เราจะสามารถที่จะได้ทำแล้วก็ได้มีโอกาสยืนหยัดเป็นคนที่เสียสละไปในหนทางของอัลเลาะห์อิบาดะห์แรกเลยครับเหมือนพวกเราในวันนี้เลยครับนั่นก็คือคนที่ออกเดินทางไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้คนที่ออกเดินทางไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้จนกว่าเขาจะกลับถึงบ้านของเขาถูกบันทึกขณะนี้เวลานี้เราทุกคนอยู่ในฟีซะบีลิลลาห์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคอรอญะฟีตอลบิลอิลมีผู้ใดออกเดินทางออกไปเพื่อแสวงหาวิชาความรู้คานะฟีซะบีลิลลาห์ฮัรตาญัดดีระหว่างนี้เขาอยู่ในฟีซะบีลิลลาห์ถ้าเขาเสียชีวิตเขาเป็นชะฮีดในทางของอัลเลาะห์แต่ชีวิตของเราไม่ได้เหมือนชะฮีดอย่างในสมรภูมิรบของเราก็คือเพียงได้ระดับสถานะเป็นชะฮีดแต่ต้องอาบน้ำต้องห่อละหมาดฝังปกติแต่เราได้ชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ได้สถานะอันสูงที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าใครที่อยู่ในระหว่างนี้เกิดสิ้นลมตรงนี้เป็นชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับท่านอิหม่ามอาลีอีซาซึ่งท่านพูดกับผมประจำว่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าถ้าอัลเลาะห์จะเก็บให้เก็บในขณะที่ท่านสอนหนังสือท่านพูดเสมอแล้วก็บอกบรรดาครูทั้งหลายว่าอย่ารู้สึกว่าเราทำงานตรงนี้เราอาจจะต้องยากลำบากกว่าคนอื่นแต่จงรู้ไว้ว่าสถานะที่อัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่มากท่านจึงบอกว่าถ้าอัลเลาะห์จะเก็บขอให้เก็บในขณะที่ท่านนั้นกำลังสอนหนังสือเราก็ได้ฟังว่าโอ้โหท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์และยืนหยัดต่อสู้อย่างนี้เราก็เห็นถึงแนวทางของท่านเราก็ต้องพยายามที่จะดำเนินรอยตามท่านว่าให้เราได้มีโอกาสทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นสอนเด็กสอนผู้ใหญ่เราก็ทำหน้าที่ถ้าเราจะเก็บก็เก็บในขณะที่เรากำลังทำหน้าที่ในการอยู่ในวงล้อมแห่งการเรียนรู้อันอิสลามทั้งพี่น้องและผมเราได้ถูกสถานะก็คือญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์อินชาอัลลอฮ์บุคคลกลุ่มที่สองนั่นก็คือคนที่ดูแลช่วยเหลือหญิงหม้ายและคนยากไร้ใครมีไหมครับได้มีโอกาสดูแลพี่น้องที่เป็นหญิงหม้ายที่มีเด็กกำพร้าอยู่ด้วยหรือพี่น้องที่ยากจนพี่น้องครับจงรู้ว่างานนี้ก็ยิ่งใหญ่พอสมควรทีเดียวเป็นงานที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนกลุ่มนี้แม้ว่าเขายังไม่ได้ยิฮัดในหนทางของอัลเลาะห์แต่ณตอนนี้สถานะของเขาผลบุญเทียบเท่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซาอีอะลัลอัรมะติอะลัลมัรอะลัลอัรมะลาติวัลมิสกีนกันมุญาฮิดฟีซะบีลิลลาห์เอากออิมิลไลเอาซออิมินนะฮารโอ้โหนบีว่าคนที่ดูแลเนี่ยหญิงกำพร้าหญิงม้ายเนี่ยที่เขายากลำบากเนี่ยช่วยเหลือเขาตามที่เราสามารถช่วยได้มีคนยากจนคนยากไร้เราดูแลเขาตามกำลังความสามารถคนกลุ่มนี้นบีบอกว่าเหมือนกับคนที่มุญาฮิดฟีซะบีลิลลาห์ออกต่อสู้ในหนทางอัลเลาะห์หรือเหมือนกับคนกออิมินไลอัสซออิมินนะฮาดยืนตะฮัจญุดในเวลากลางคืนและทําการถือสวดในเวลากลางวันอัลฮัมดุลิลลาห์จึงสังเกตมั้ยครับว่าหลายองค์กรที่เขาก็รณรงค์ต่อสู้กันก็ดีมากๆครับทําองค์กรเพื่อเด็กกําพร้าทําองค์กรเพื่อคนยากไร้ซึ่งในบ้านเราอาจจะยังไม่เยอะแต่ถ้าอาหรับกลุ่มไอตามเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเพราะก็รู้ว่ามันงานนี้เป็นงานที่เขาได้ทำแทนการญิฮัดในหนทางของเราซึ่งเขายังไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาวันนี้เราทำได้ต่อมาประการที่สามผมเชื่อว่าเราผ่านทุกปีแต่ไม่ทราบว่าช่วงปีที่ผ่านมาเราได้หรือเปล่าปีหนึ่งมีสิบวันเองครับช่วงไหนครับเนี่ยเราให้เราทุกปีเลยแต่บางทีเราก็ปล่อยเลยไปเรามัวแต่จะญิฮัดอย่างอื่นสุดท้ายที่ผ่านมาผ่านไปไม่ได้อะไรเลยนั่นคือสิบวันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์ผมว่าเราฟังกันทุกปีแล้วครับถึงเวลา10วันแรกก็โอ้ยนักวิชาการก็รณรงค์มากเลยไม่มีงานใดที่ดีไปกว่า10วันแรกซุนฮิจญะห์อีกแล้วรอซอฮาบะห์ก็ถามว่าแม้แต่ญิฮาดในทางของอัลเลาะห์หรือยกใช่การทำอิบาดะห์ใน10วันแรกซุนฮิจญะห์เนี่ยการญิฮาดยังเทียบเท่าไม่ได้เลยเว้นคนกลุ่มเดียวนบีบอกยกนอกจากเขาไปด้วยทรัพย์เขาชีวิตเขาแล้วก็ไม่กลับมาเลยคือเป็นชะฮีดในทางของอัลเลาะห์เห็นมั้ยครับพี่น้องเราก็ถึงโอ้ยบริจาคกันถือศีลอดกันแล้วก็แต่ว่าให้เราสถานะว่า10วันเนี้ยเราทำเหมือนกับญิฮาดในหนทางของเราผลบุญเทียบเท่าเลย
นี่เป็นความดีที่นบีก็ทดแทนไม่ให้พอรู้ว่ายุคเราเนี่ยยังไม่ใช่แต่ให้เรียนรู้ว่าเขายีฮัดจะมาเรื่อยๆจนถึงเราแต่เราก็ยีฮัดอย่างอื่นไปก่อนแต่เราสามารถเอาอิบาดะห์พวกนี้มายีฮัดแทนได้ง่ายมากเลยแต่เราก็ปล่อยเลยไปประการที่4พี่น้องครับอะดามุตตะคิดอัศอลาอัลวักติฮาเอาอัลวักติฮาก็คือเป็นคนที่ไม่ละหมาดล่าช้าเป็นคนละหมาดต้นเวลาเป็นประจำอันนี้ก็เราก็ไม่ค่อยจะรณรงค์กันเท่าไหร่เรื่องพวกนี้สำคัญการละหมาดต้นเวลาเพราะเนื่องจากว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลอามัลุอะฮับบุอิลัลลอฮ์อัซซะวะจัลการงานอะไรที่เป็นที่รักยิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็กล่าวสิ่งแรกเลยนะครับอัศศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดในเวลาของมันที่ดีสุดคือต้นเวลาท่านพี่น้องที่ละหมาดมัสยิดเป็นประจำเนี่ยได้เปรียบนะครับและพี่น้องที่ละหมาดช้าๆประจำพี่น้องจะพบว่าความคุชัวไม่เหลือมันไม่ค่อยมีโดยว่ายิ่งเราบางทีมีภารกิจด้วยนะรีบละหมาดเราพ้นฟัดดูจริงแต่ว่าผลบุญเราไม่ทราบแต่ถ้าเราละหมาดต้นเวลาและละหมาดเป็นญะมาอะห์เนี่ยโอ้โหผลบุญเนี่ยเท่ากับการทำจิฮัดในทางของอัลเลาะห์ซอฮาบะห์ก็ถามอีกว่ากุนตุซุมมาอัยอะมาลอัฟฎอลที่เป็นที่นักหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมาบิรวาลิไดหลังจากนั้นคือทำดีกับพ่อแม่อันดับที่2ต่อจากการละหมาดต้นเวลาการทำความดีกับพ่อแม่ซอฮาบะห์ถามหลังจากนี้อะไรครับยารอซูลุลลอฮ์อันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์อันดับที่3นะครับการจิฮาดอยู่อันดับที่3ในหนทางของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นประการแรกเลยถ้าเรารักษาละหมาด5เวลาประจำเนี่ยผลบุญเราอยู่ระดับเดียวกับคนที่จิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ประการที่5พี่น้องมุสลิมอาจจะทำยากนิดนึงนั่นคือคนที่นั่งรอเวลาละหมาดเมื่อเสร็จเวลาละหมาดหนึ่งแล้วเช่นเราละหมาดมักริบเสร็จเรานั่งรอเวลาละหมาดอิชาต่อไปเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอินติซารุศศอลาบะดัศศอลาฟะซาลิกุมุรริบาตฟีซะบีลิลลาห์ใครที่เสร็จการละหมาดหนึ่งและนั่งรอการละหมาดในเวลาต่อไปขณะนั้นเขาคือบุคคลที่อัรริบาตฟีซะบีลิลลาห์อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆครับนั่งรอเวลาละหมาดนะครับลำดับต่อมานะครับบิรุลวาลิดัยนีเราก็ยิฮาดเหมือนกันครั้งหนึ่งซอฮาบะห์จะขออนุญาตท่านนบีไปทำสงครามท่านนบีก็ถามว่ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมซอฮาบะห์บอกก็มีถ้าอย่างนั้นกลับไปดูแลพ่อแม่ของท่านเว้นแต่เขาจะอะไรอนุญาตให้มาก็อาศัยหะดีษเมื่อสักครู่นี้แหละ1ละหมาดต้นเวลาระดับที่2คือดูแลพ่อแม่ยิฮาดพึ่งเบอร์ที่3เพราะวันนี้เราอย่าเพิ่งไปยิฮาดที่อื่นเลยเรายิฮาดในบ้านก่อนดูแลมะปะเราบางทีโอ้โหสังคมเดี๋ยวนี้ดูแลคนทั่วเลยบางทีมะที่บ้านบางทีแมวกินดีกว่ามะอีกห่วงแมวอาหารกินยังไม่เคยโทรถามมะโทรถามมะเป็นยังนึกจะถามว่ามะเป็นยังไงจ้ะมะแมวกินอาหารหรือยังมะบอกเออมันจะถามเราสักคำไม่เคยถามเลยโทรไปถามว่าแมวกินอาหารหรือยังแม่พ่อเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถได้ญิฮาดในทางของเราเลยนะครับประการต่อมาอัลอามาลุอัลซอดะกะคนที่ทำหน้าที่ดูแลซะกาตใครที่เป็นอาเมนซะกาตและทำหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์คนกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอกับพี่น้องผู้ศรัทธานะครับหลายอิบาดะห์ที่เราน่าจะได้เก็บเกี่ยวเอาไปในหนทางของอัลเลาะห์แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องวันนี้มุสลิมะที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าเขาก็อยากที่จะเสียสละไปในหนทางของเราเหมือนกันแน่นอนที่สุดก็จงภูมิใจนะครับว่าในอดีตเราก็มีซอฮาบียะห์ซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายที่เสียสละไปในหนทางของเรามีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะเล่ากับพี่น้องฟังนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนั้นต้องเสียชีวิตไปจำนวนครั้งเดียวในเวลาเดียวกันถึง3คนพี่น้องเคยฟังสมรภูมิ
มุตะไหมครับเคยฟังไหมครับมุตะเนี่ยมุตะนี่เป็นสมรภูมิหนึ่งที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นมหาลัยหนึ่งที่ดังมากอยู่ในประเทศจอร์แดนซึ่งสมัยก่อนเป็นเมืองชามซึ่งกินพื้นที่หลายประเทศทีเดียวซึ่งท่านนบีก็หลังจากที่ได้ทำสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์แล้วก็มีข้อตกลงกันว่าเราสามารถที่จะเขียนสารเชิญชวนใครก็ได้ให้เขารับอิสลามท่านนบีก็ส่งซอฮาบะห์ไปเรียกร้องแต่พวกโรมันกลับทำการฆ่าทูตทิ้งท่านนบีถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายทูตคือยังไงก็ต้องไปเจรจาอย่างก็ต้องส่งทูตกลับมาก่อนจะรบก็ว่ากันไปแต่คนกลุ่มนี้กลับฆ่าเลยด้วยความที่ท่านนบีรู้สึกว่าพวกนี้อาธรรมต่อมุสลิมก็จึงจัดทัพออกไปรบเป็นทัพพิเศษที่นบีไม่ได้เดินทางด้วยเป็นทัพที่โดยปกติท่านนบีก็จะเป็นคนนำทัพอย่างเช่นคอนดักอูฮุดบาดัดพวกนี้นบีก็มีโอกาสร่วมฮุดัยบียะห์ตะบุกพวกนี้แต่สงครามนี้ท่านนบีไม่ได้ไปเป็นสงครามที่นบีแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าเลยจนกระทั่งพวกยิวบางส่วนแอบกระซิบกันว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเนี่ยมันเหมือนกับศาสนทูตในอดีตได้เคยเล่าเหตุการณ์นั้นก็เป็นจริงท่านนบีได้แต่งตั้งแม่ทัพในสมรภูมินี้นั่นก็คือได้แต่งตั้งให้เซดบิลฮาริสเป็นแม่ทัพนำทัพในสมรภูมิมุตะซึ่งท่านนบีส่งทหารไปวันนั้น 3,000 คน 3,000 คนแต่สิ่งที่ต้องไปเจอคือกองทัพโรมันถึง 200,000 คนพี่น้องคิดดูว่าคน 3,000 สู้กับคน 200,000 ท่านนบีก็สั่งต่อไปว่าถ้าสงครามนี้เซดบิลฮาริสได้เสียชีวิตลงก็แต่งตั้งยะฟัดบินอบีตอลิบขึ้นทำหน้าที่ต่อและถ้ายะฟัดบินอบีตอลิบเสียชีวิตให้ตั้งอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเป็นผู้นำทัพในคนที่3และถ้าทั้ง3คนนี้จบชีวิตลงก็ให้แต่งตั้งใครในหมู่พวกท่านก็ได้ทำหน้าที่รบต่อไปเมื่อทั้งหมดเดินทางถึงมุตะก็ทราบข่าวว่าเรา 3,000 ต้องเจอกับกองทัพถึง 200,000 เนี่ยซอฮาบะห์หลายท่านก็จึงนำเสนอว่าเราน่าจะเขียนข้อความแจ้งให้ท่านรอซูลทราบเผื่อว่าจะขอกำลังเสริมแต่อับดุลลอฮ์บินรอวาฮะซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่มีจิตใจโดดเดี่ยวมากแล้วเป็นนักกวีที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอบทกลอนท่านพูดประโยคนึงบอกว่าพวกเราก็ทราบดีว่าทุกครั้งที่เรารบกับศัตรูเราไม่เคยมีจำนวนมากกว่าเลยเราไม่เคยมีจำนวนมากและเราก็ชนะมาตลอดบาดัด300กับ 1,000 อุฮุด 1,000 กับ 3,000 เราก็สามารถที่จะผ่านมันมาได้และเราก็จงรู้ไว้จงภูมิใจและจงมั่นใจว่าทุกครั้งที่เรารบเราต้องได้รับความดี2 อย่างแน่นอนบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ปลุกใจ 1. ชนะ 2.ก็เป็นชะฮีดในอัลเลาะห์ก่อนแล้วไม่มีคำว่าขาดทุนไม่เป็นชะฮีดสวรรค์เลยหรือไม่ก็ได้รับชัยชนะท่านขอให้พวกเราจงยืนหยัดและต่อสู้เพื่อปกป้องอิสลามและท่านก็พาพี่น้องลุยกันไปในสมรภูมิรบเริ่มรบไปเรื่อยๆอย่างที่ทราบคน 3,000 กับ 200,000 คนแรกเสียชีวิตตามที่บอกท่านเซบิลฮาริสเสียชีวิตท่านยาฟัดบินอบีตอลิบเสียชีวิตท่านยะฟัดอย่างที่ทราบเป็นบุคคลที่ถูกบันทึกถ่ายทอดว่าท่านเป็นคนที่รบด้วยกับความรู้สึกฮึกเหิมและทุกครั้งที่รบท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านได้กลิ่นสวรรค์บุคคลท่านนี้ถูกตัดแขนทั้งสองข้างถูกร่างกายทุกอย่างแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ให้เขาเป็นชาวสวรรค์และมีปีกทดแทนแขนโบกบินในสวรรค์จึงได้รับฉายาว่าอัจยะฟัดยะฟัดอัตตัยยะอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเสียชีวิตในสมรภูมินี้อีกหนึ่งคนแต่ด้วยความช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำให้สงครามนี้รอดพ้นปลอดภัยคือท่านคอลิดบินวาลิดพี่น้องดูครับท่านคอลิดเนี่ยก่อนเป็นอิสลามโอ้โหก็เป็นแม่ทัพผู้หนึ่งกันที่ว่าขัดขวางสุดๆเหมือนกันแต่เมื่อท่านได้รับชะฮาดะห์ที่อัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านเอาความสามารถมาปกป้องอิสลามทำยังไงครับเคยฟังไหมครับว่าท่านมีวิธียังไงถึงตีฝ่าล้อมมาได้จนกระทั่งเอาคนที่เหลือเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัย
ขาบอกว่าครั้งนั้นท่านยาฟัตไอ้ท่านคอลิดใช้ดาบไป6เล่มโทษที่9เล่มครับ9ไม่6เล่ม9เล่มด้วยกันหักหมดใช้เลยไม่ต้องพูดถึงศัตรูนี่ตายระเนระนาดเลยแหละกว่าจะหลุดออกมาได้เนี่ยท่านคอลิดก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราตายกันหมดแน่นอนเลยท่านก็จึงใช้วิธีการใช้กลยุทธ์ที่ท่านเคยมีความสามารถบอกว่าเอาอย่างนี้เราสั่งเปลี่ยนทัพใหม่หมดเลยเพื่อให้ศัตรูตกใจเดี๋ยวคนที่อยู่ทัพหน้าถอยหลังมาอยู่ข้างหลังคนอยู่ข้างหลังวิ่งไปเป็นกองทัพหน้าคนอยู่ทัพซ้ายวิ่งไปทัพขวาทัพขวามาทัพซ้ายศัตรูตกใจตกใจครับตกใจระหว่างนั้นเองว่าเอ้าเมื่อกี้รบกับคนคนนี้อยู่เอาเปลี่ยนหน้ามาแสดงมุสลิมมีกองทัพเสริมมาแล้วพอศัตรูตะวันตกใจเอ้าทัพมาแล้วนี่เปลี่ยนทัพมาแล้วพอศัตรูตกใจท่านคอลิดก็จึงใช้จังหวะนี้ฝ่าวงล้อมออกมาทำให้ที่เหลือนั้นรอดอย่างปลอดภัยพอมาถึงมะดีนะห์ได้รับคำสรรเสริญเลยครับจากพวกมุนาฟิกมารอปากประตูเมืองว่ามาแล้วพวกขี้แพ้มาดูถูกท่านคอลิดกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เหลือกลับมานบีบอกว่าเขาไม่ใช่พวกขี้แพ้แต่เขาคือคนที่กลับมาแล้วจะย้อนกลับไปเอาชัยชนะใหม่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์นะครับพี่น้องเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ได้จัดเตรียมไว้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็เคยได้ใช้สำนวนเป็นการทำการค้าการค้าตอนแรกบอกว่าถ้ายังไม่มีการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์จะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่มีความสัตย์จริงแต่อีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ได้ตัดอย่างนี้ครับเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูฮัลอะดุลลุกุมอะลาติจารตินตุนจีกุมมินอะซาบินอะลีมโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายเอาไหมข้าจะบอกให้ถึงการค้าหนึ่งเป็นการค้าที่มันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายรอดพ้นปลอดภัยจากการลงโทษที่เจ็บปวดทุกทรมานจริงๆพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าใครให้เราเกิดมาครับอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาสตังค์ที่เรามีใครให้เรามาครับอัลลอฮ์ก็ให้เรามาทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดวันนี้อัลลอฮ์ก็ให้เรามาบ้านเราพาหนะเราทุกอย่างเดิมเราไม่มีอะไรเลยนะอัลลอฮ์ให้เรามาทั้งหมดแต่วันนี้อัลลอฮ์ต้องการจะขอในเชิงว่าขอยืมกลับได้ไหมหรือขอซื้อกลับได้ไหมโดยเป็นการทำการค้าวันนี้อัลลอฮ์ให้ตังค์เรามาแต่ขอบริจาคกลับเนี่ยเราจะกล้าให้คืนไหมถ้าเรื่องจริงมันไม่ใช่ของเราเลยนะครับทั้งหลายทั้งมวลไอ้เรื่องโบราณต่างๆมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เรามาเพียงมาเป็นอามานะว่าเราวันหนึ่งถ้าอัลเลาะห์จะขอกลับคืนเนี่ยเราพร้อมไหมบางคนเนี่ยพอได้มาโอ้โหเรียบร้อยเลยเสร็จเลยกลายเป็นเสียทางเลยก็มีเหมือนกันไปเข้าใจว่าไอ้ทั้งหลายทั้งมวลที่มีอยู่ในเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเลยนะมันเป็นการฝากไว้และมีเจ้าเดียวคืออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราแล้วก็บอกว่าขอซื้อกลับได้ไหมแล้วให้สวรรค์อีกโอ้โหเราคิดแล้วมือถึงซอฮาบะห์บอกว่าเราเนี่ยก็ต้องตายแต่วันนี้ถ้าเราตายแล้วเข้าสวรรค์เลยเราจะเอาไหมเอาสิครับผมเชื่อว่าถ้าเย็นนี้มีประกาศผมพี่น้องไปแล้วเพราะมันไม่ต้องสอบสวนไงโอ้โห72คนรอจะเป็นผู้ที่ดูแลเราในสวรรค์ถึงซอฮาบะห์บอกว่าชีวิตเรามันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายหรอก60ปี70ปีมันก็ต้องตายแต่วันนี้ถ้าอัลเลาะห์เรียกให้ตายในสมรภูมิเราจะเอาสิเราต้องเอาแต่บางคนไม่เอามีแต่คนที่บอกว่ามันเป็นการแลกที่ง่ายเหลือเกินเป็นการทำการค้าที่ง่ายและก็ไปสวรรค์เร็วที่สุดทำยังไงครับตุมีนูนบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมซาลิกุมคอยรุลกุมอิงกุนตุมตะอ์ลามูต้องอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อรอซูลและจะต้องต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์ด้วยกับทรัพย์ชีวิตดังกล่าวนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกท่านหากพวกท่านรู้ถึงมันอย่างแน่นอนในเรื่องนี้บอกไว้เยอะมากนะครับเพราะวันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ครับก็ขอให้เราได้มีเจตนามีเนียดนะครับ
พี่น้องหลายท่านทำงานแล้วยิฮัดแล้วแต่ถ้าวันนี้พี่น้องยังไม่ยิฮัดเลยก็ต้องเริ่มแล้วครับว่าเจ้าเรายิฮัดแบบไหนยังไม่สายครับยังไม่สายครับวันนี้ยังไม่สายยิฮัดด้วยคำพูดทำได้ยิฮัดด้วยใจทำได้อดทนสู้กับตัวเองยิฮัดสุดแล้วยิฮัดต่อฮาวาตัวเองเนี่ยยากสุดแล้วครับพระซอฮาบะห์เคยถามว่ามีสงครามอะไรที่ใหญ่กว่าสงครามที่เราเจออีกไหมสงครามที่เราลำบากสุดเนี่ยอุหุดนี่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยมีใหญ่กว่าซอฮาบะห์บอกโอ้โหใหญ่เว้ยนี่ว่าหนักแล้วยิฮัดบินนัฟซ์ก็คือยิฮัดบินนัฟซีก็คือยิฮัดบินฮาวาตัวเองการยิฮัดต่ออารมณ์ของตัวเองนี่ใหญ่สุดการยิฮัดอยู่กับอารมณ์ตัวเองนั่นก็คือยิฮัดบางครั้งยิฮัดกับตัวเองก็คือดุหล่อล้อมด้วยกับบรรยากาศของดุนยาบ้างยิฮัดด้วยกับชัยฏอนมาล่อลวงบ้างพวกนี้เราต้องมุญาฮะดะห์ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันนี้เริ่มแรกยิฮัดกับตัวเองก่อนและถ้าเรามีโอกาสสูงนอกจากยิฮัดกับตัวเองผ่านแล้วก็ขยับไปเป็นยิฮัดที่คำพูดของเราวันนี้ผมเห็นพี่น้องเราเยอะแยะเลยครับที่ทำหน้าที่แล้วก็ประกาศเรียกร้องพี่น้องให้เข้านะครับรับอิสลามโอ้โหเป็นการยิฮัดด้วยคำพูดที่ยิ่งใหญ่จริงๆพูดแล้วสามารถสะกดเปลี่ยนคนหนึ่งมาสู่ศาสนาที่เที่ยงตรงได้โอ้โหยิ่งใหญ่มากและถ้าเราขยับต่อไปคือการยิฮัดด้วยกับทรัพย์ของเราแต่ยิฮัดเบอร์แรกเลยเนี่ยผมว่ามันก็คงยังเป็นเรื่องที่ยากและก็คงยังไกลอยู่มันหมายถึงว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันแต่วันนี้ชะลอก็อยากจะฝากพี่น้องว่าที่ฟังไปวันนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรายังทำยิฮัดไม่ได้อิบาดะห์อะไรที่ฝากไปวันนี้นะครับทำได้เลยครับไปยิฮัดเบื้องต้นด้วยการเก็บเสบียงยิฮัดที่มันใกล้เคียงก่อนนะครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยอย่างน้อยๆใครมีโอกาสเจอพี่น้องที่เป็นหญิงไม้คนยากไร้ช่วยเหลือเขาเท่าที่เราช่วยได้แล้วก็ง่ายๆที่สุดตอนนี้ทุกคนต้องมีหรือบางคนไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือการดูแลคนในครอบครัวตัวเองนะครับวันนี้ก็คงจะได้ใช้เวลากับพี่น้องนะครับในการพูดคุยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้พละกำลังได้อีหม่านที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็ขอให้พี่น้องได้ยืนหยัดต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าอะไรที่พี่น้องสามารถไปต่อยอดไปการเรียกร้องแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้องต่อไปก็เป็นการยิฮัดด้วยกับการเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องไว้ในช่วงนี้ครับส่วนพี่น้องท่านใดมีอะไรจะพูดคุยในช่วงท้ายมีไหมครับครับเคยมีคำถามไหมครับคุณสุรัตน์มีไหมครับคำถามก็ยินดีเลยครับพี่น้องจะได้ช่วงท้ายนะครับพี่น้องไม่ทราบว่าจำทันไหมครับ6ประการความยิ่งใหญ่นะครับจำนะครับของการยิฮัดในทางของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับโอ้6ประการนะครับจำได้เลยนะครับจำได้หลายประการเลยอัลฮัมดุลิลละห์ครับ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 อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าพี่น้องไม่มีอะไรสอบถามนะครับก็เป็นคำพูดช่วงสุดท้ายนะครับว่าในการพูดคุยวันนี้ก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบันทึกความดีงามทุกอย่างให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงทำให้เราเป็นคนหนึ่งจากคนที่ได้ยิฮัดในทางของอัลเลาะห์และขออัลเลาะห์ตะอาลาอย่าได้เก็บชีวิตพวกเราไปก่อนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ช่วยศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะด้วยกับหัวใจคำพูดด้วยทรัพย์หรือแม้แต่ด้วยชีวิตของเราก็ขอให้เรานั้นได้มีโอกาสทำงานเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่รักที่สุดของเราคือท่านนบีและท่านก็พูดประโยคที่รักที่สุดให้กับพวกเราคืออุมมะตีอุมมะตีเราก็คืออุมมะตีที่ต้องทำงานนี้ต่อไปในบริบทของตัวเองที่เราทำได้และขอให้วาระสุดท้ายของเราได้เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับบรรดาคนที่ต่อสู้ในหนทางต่ออัลเลาะห์ด้วยกับความดีที่เราได้รับฟังกันในวันนี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนอินกุลิดัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกอฟุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู